Power Time Magazine ทานเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศถ้าหากว่าธุรกิจโฆษณาแล้วแต่เราขายแทนดีป้ายโฆษณาไปเมื่อสัก2ปีที่แล้วบางส่วนเราก็นำเงินไปลงทุนเรื่องของด้านโลจิสติกด้านฟินเทคอย่างที่เราเป็นข่าวแล้วล่าสุดเราเพิ่งต่อสัญญาตัวกับ Unilever เป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับ Unilever ในการทำคลังสินค้าสัญญามูลค่า 1,700 ล้านนี้เราก็เพิ่งเซ็นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็ประกาศดีลกันการร่วมกับคุณเบียร์กับทางบริษัทในเครือของบุญรอดเรื่องของตัวฟู้ดโฮลดิ้งเราก็คิดว่าที่ทางอควาเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นเรามีพอร์ตการลงทุนหลายพอร์ตทั้งด้านของ Warehouse ด้านพลังงานด้านโลจิสติกแล้วก็ด้านของเรื่องของอาหารก็น่าจะทำให้อควาเนี่ยมีความหลากหลายในโมเดลธุรกิจแล้วก็มี EBITDA ที่ดีทดแทนสิ่งที่เราขายออกไปก็คือพอร์ตเรื่องของป้ายแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังถือหุ้นสัดส่วนในการถือหุ้นแทนบีอยู่ก็ไม่ได้เยอะเราก็มองหาเรามีการลงทุนที่หลากหลายสิ่งที่มันเป็นแกนหลักของเราในการที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่มันมั่นคงแข็งแรงต่อเนื่องนะแต่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าสภาพเศรษฐกิจไม่ดีกำลังซื้อไม่ดีแล้วก็สภาวะตลาดทุนไม่ดีอันนี้มันเป็นองค์ประกอบนึงที่ทำให้การลงทุนเนี่ยค่อนข้างมีข้อจำกัดบางคนก็จะรัดเข็มขัดเลยบางคนก็จะกลัวบางคนก็มีปัญหาเรื่องหุ้นกู้แบงก์ก็ค่อนข้างระมัดระวังตัวแต่เราก็มองว่าหากเราเจอโอกาสที่ดีโอกาสที่ดีเราก็พร้อมจะขยายการลงทุนเสมอผมคิดว่าในทุกวิกฤตมันก็มีโอกาสของมันแต่วิกฤตคราวนี้มันอาจจะไม่เหมือนปี40แต่มันเป็นการซึมของกำลังซื้อมันเหมือนเม็ดเงินในระบบมันคล่องลงไปเยอะผมคิดว่าเราต้องเลือกลงทุนในธุรกิจที่1คืออยู่ในเทรนด์2คือเป็นธุรกิจที่มันเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างธุรกิจอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็น1ในปัจจัย4ธุรกิจอาหารสิ่งสำคัญคือเรามองว่าเรื่องของการตลาดเป็นเรื่องสำคัญการตลาดก็จะรวมถึงเรื่องของทฤษฎีเลยฮะ 4P เรื่องของ product เรื่องของต่างๆซึ่งคุณเบียร์เนี่ยถนัดมากอันนี้เราก็คิดว่าการร่วมครั้งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่สร้างความแข็งแรงครับมันเป็นสิ่งที่ลงตัวอย่างที่เมื่อกี้ในงานแถลงข่าวเรื่องของธุรกิจอาหารเป็นธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจที่มีความจำเป็นมีตลาดที่ชัดเจนและที่สำคัญคือต้องหาคนที่ทำเป็นมีความชำนาญมาทำเราไม่ได้มีความชำนาญเรื่องฟู้ดเลยเราก็ถึงไปร่วมกับคุณเบียร์กับทางเครือบุญรอดเพราะว่าเขาชำนาญทั้งฟู้ดและชำนาญทั้งเบเวอเรจพอการร่วมกันครั้งนี้ผมคิดว่ามันเป็นความชัดเจนไม่ใช่อยู่ดีเรามาทำเองอย่างเงี้ยฮะธุรกิจที่ทำมาร้านอาหารทั้งหมดที่ทั้งหมด200กว่าสาขาเนี่ยมันมีรายได้อยู่แล้วดังนั้นพอการรวมมาปั๊บรายได้มันจะมาทันทีแน่นอนคือการรวมครั้งนี้เนี่ยรายได้มันก็คงอย่างเครืออาหารก็มีรายได้อยู่ประมาณตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยทั้งเครือที่รวมกันเนี่ยก็เป็นระดับพันกว่าล้านซึ่งมันก็น่าจะรับรู้ทันทีเอกของคุณหน้านะครับทำเรื่องการร่วมทุนก่อนนะครับวันนี้ก็มี3พันธมิตรก็คือมียาควานะครับมีทางสิงก็คือผ่านบริษัทฟูดแฟกเตอร์นะครับแล้วก็ทางฟูดเบียร์3พันธมิตรรวมกันเรามี8แบรนด์ที่อยู่ในเครือทั้งหมดนะครับมีเกือบ204สาขาแต่ทั้งหมดนี้รวมกันจะเป็นอีก1ธุรกิจนิวของอควาของในการขยายในอนาคตได้แต่พาร์ทเนอร์แต่ละท่านก็จะมีจุดเด่นจุดแข็งที่แตกต่างกันอย่างของคุณเบียร์เองก็จะมีเรื่องของแบรนดิ้งการทำมาร์เก็ตติ้งทางสิงห์เองก็จะมีเรื่องของโน้ตฮาวโนเลจต่างๆอาควาเราก็จะมีเรื่องของการทำแบ็กออฟฟิศที่แข็งแกร่งเพราะว่าเราอยู่ในมหาชนอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถ3 ปาร์ตี้มารวมกันยูทิลไลซ์ข้อมูลใช้ Data Base ทำหลังบ้านให้แข็งแรงแล้วก็มีมาร์เก็ตติ้งกับแบรนดิ้งที่แข็งแล้วก็สามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้อย่างไกลครับปัจจุบันรวมทั้ง8แบรนด์เรามีทั้งหมด204สาขาจากนี้ไปก็คงมีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาบ้างมีขยายแบรนด์เดิมๆสาขาเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะอยู่ในแผนของเราเหมือนกันอยากให้ติดตามรอดูนะครับว่าหลังจากรวมกันแล้วแต่ละแบรนด์จะมีความสนุกเพิ่มขึ้นอย่างไรบ้างแล้วจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างอยากฝากติดตามด้วยเพราะว่าธุรกิจอาหารจริงๆทุกคนต้องมีฐานอาหารเนาะคืออาหารเป็นหนึ่งในปัจจัย4อยู่แล้วเพราะว่ามันคือแค่เราสามารถทำเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ผู้บริโภคเลือกได้มากแค่ไหนมากกว่า